อุบาวพากันเสารถเดี๋ยวรอแม่ก่อนนะบอลห้อยรอก่อนนะลูกรอก่อนให้พี่คิมขี่ที่ละลูกขี่เป็นกันนะขี่เป็นค่ะขี่เป็นกระเป๋าให้พี่คิมให้ที่ละลูกขี่เป็นเขาถามว่าขี่เป็นเหรอสตาร์ตรงนี้เหรอพี่สันมันก็เหมือนคะแนนหลัดนู้นนั่นแหละพลอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจังไรไม่ขี่ตอนนี้กำลังขับรถเที่ยวกับเด็กๆเช่ารถมอเตอร์ไซค์จ้ะ300นักท่องเที่ยวเยอะมากเต็มแบบทุกที่เลยเต็มทุกที่เมื่อวันเห็นไปว่าขี่บ่เป็นเลยแบบนี้นะร้านขายของจอดที่หนึ่งจอดนี่แหละจุดชมวิวถึงแล้วจุดชมวิวเป็นไหนลูกเอาพากันไปยืนนั่นกองกันแล้วๆอุ้ยสวยมากเลยลูกสวยงามคักงามคักให้เพิ่นนั่นอยากให้เพิ่นถ่ายรูปให้เฮาแห้งเอาพากันไปยืมร่วมกันก่อนเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปกันลูกอ้าวยืนดีๆก่อนลูกน้องพลอยอุ้ยงามแห้งสวยมากเอา1 1บอลครับบอลเอา1 2 3เอาดีๆเอาดีๆ1 2 3โอเคจริงๆแล้วนั่งรถแบบนี้มาก็ได้ไม่ต้องว่าเสียงเอ้าก็หนูอยากไอ้นี่ไงเออกระตะคอนเป็นคนดีไซน์เองทุกอย่างสวยอ่ะงามคักพ่อแม่พี่น้องมาลูกมาเดี๋ยวแม่แคบเอาลูกมายิงใกล้ๆกันเดี๋ยวแคบเอาลูกดิมพอมาดิมใส่หลอกดิมเออหนึ่งสองสามเลิศเดี๋ยวแม่แคบเอาลูกอุ้ยสวยสวยพ่อแม่พี่น้องจ้ะสวยงามจริงๆเด็กๆคนถ่ายรูปกันเขาก็ชมวิวไปคุณแม่พี่น้องจ้าสวยงามจริงๆงามหลายเนาะไปต่อยังคะไป
ค่อยค่อยไปอยู บอนเหยียบเลยไปถึงหาดนวลหาดนวลไปตอนแรกเลี้ยวไปหาดไอ้นี่หาดตาเหม็นแล้วก็ขี่กลับทางเดิมแล้วจะไปหาดแม่เราต้องไปดูลิงด้วยนะไม่ต้องไปหวายหรอกค่ะเนาะเอาค่ะมันพังกับไปหวายแต่ว่าค่ะมันสูงไรกับว่าต้องขึ้นลูกมันสูงเพราะว่าต้องขึ้นเพราะว่ามันเสียนี่มันอันตรายกับเราหวายพันยูในใจหวายทั้งไตก็ได้ดอกไม่ใช่อันนี้หาดนวลหาดตาแหวงคือหาดแรกที่เรามาซื้อน้ำกินไว้รู้หนูก็ไปซื้อดิดีมันซื้อไปเขาหนำพวกมันก็เขาเด็กๆอย่ามาเบิ่งลิงลิงเพิ่นบ่ออกมาน้องพ่อยสื่อกล้วยย่างดีลิงเขาจะลงมาตรงนี้แหละนี่มันร้อนเขาไม่ลงเด็กๆถ่ายรูปใส่ใส่ลิงฮะเพิ่นแอบบ่มันหอนมันอยู่ใส่อยู่ในโขดหินบ่กล้วยไปนั่มเอดีมแม่บ่ขึ้นไปเด้อแม่เมื่อยไปโหลดพ่อยังยิ้มสิตกขึ้นไปเลยลูกไกลไหมล่ะถ่ายมาให้แม่ด้วยเพิ่นว่านั่งอยู่ในหูเพิ่นว่าน้องพ่อยกระดีมกำลังลงมาโอ้ยมันหน้าบาดเสียวมากเลยลูกลงดีๆนะตอนขึ้นมันก็ง่ายอยู่นั่นแล้วตอนลงนั่นแล้วเป็นนักผจญภัยไปเลยแบบนี้
ฮะมันเป็นแนวใดสี่ห้าตัวมันเกาหัวให้กันหอนแห้งไปรอดต้องไปต่อแล้วหนูที่ล่ะกระดาษอยู่ใส่ยังหนูอีกบ่นั่นแม่ก็มีไปต่อไปไปดิบ่ก็ไม่ต้องแช่ก็ได้มั้งพลอยก็ไม่ต้องให้เปียกหมดลูกเอาแค่เย็นผู้ชายคนหนึ่งกลัวฝุ่นนะน้องบอสนั่งลบมุ่นตลอดพันยาน้ำทะเลด้วยพี่น้องมาทะเลย่ำได้เพราะเคยเห็นถึกน้ำทะเลจักเถื่อเด็กๆเขาเล่นกันตรงนี้มันหินเยอะตรงนี้หินมันเยอะพวกหนูมาค่อยมาเก็บแล้วกันแม่ไม่ลงหินมันเยอะระวังหอยเม่นด้วยนะดูหอยด้วยหอยเม่นอันนี้เขาหาดยังนี่หาดอะไรหาดเทียนโอ้พุ่นเดชหาดเทียนดูแล้วสุดมากกระท่ายแล้วก็ส่งให้กันเอากันเลยตัวใส่ดีๆมันสิโดนได้ดี